วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผมมาแล้วครับกับการแข่งขันรายการ WRLD ครับซึ่งเป็นการแข่งขันสนามแรกครับสนามลูเซลครับประเทศกาตาร์ครับและตอนนี้เราอยู่กันในรุ่นโมโต3ครับซึ่งมีนักแข่งคนไทยครับลงทำการแข่งขันกันอยู่หลายคนเลยครับก็มีทั้งบักเติ้ลครับ JKC28ครับแอมซอยและก็ซูเปอร์นิก55ครับสำหรับนักแข่งคนไทยของเราครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับจะมีการฟรีแพรคทิสครับเป็นการปล่อยให้วิ่งฟรีกันไปครับ15นาทีนะครับผมในรุ่นโมโต3ครับตอนนี้เราเข้าสู่ในรอบควอลิฟายกันแล้วครับเพื่อจัดอันดับออกตัวครับเรามาดูกันครับว่านักแข่งคนไทยของเราครับจะทำผลงานได้ดีกันแค่ไหนครับสำหรับรอบควอลิฟายครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าสนามกาตาร์เป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะยากครับยาวและยากมากครับมาครับเรามาดูรันแรกของบักเติ้ลครับนักแข่งคนไทยของเราครับคนนี้ดีกรีแชมป์โมโต3ครับรายการประเทศไทยครับโดนแคนเซิลแลบไปตั้งแต่รันแรกเลยครับเนื่องจากไปรัดสนามครับบักเติ้ลของเราโดนไปก่อนเลยครับแคนเซิลแลบไปมาด้วยรถ CF โมโต้ครับนี่ครับอีกคนนึงครับ 7KC28 ครับคนนี้แข่งปีที่2แล้วครับสำหรับรายการนี้ปีที่แล้วนี่ลงทำการแข่งขันในรุ่นโมโต2ครับปีนี้มีรุ่นโมโต3มาก็เลยลงรุ่นโมโต3ครับอีกคนนึงครับแอมซอยครับนักแข่งในรุ่นโมโต3เหมือนกันครับคนนี้ลงแข่งในรุ่นโมโต3มาตลอดครับ2แถบแดงมาครับในรันแรกมาดูกันครับดูโค้งขวายาวตรงนี้ครับโค้งนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้คันเร่งให้ดีเป็นพิเศษครับต้องกรอคันเร่งดีๆครับออกจากโค้งและเข้าโค้งให้ดีครับตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้เวลาต่อรอบดีครับสำหรับในสนามกาตาร์ครับมาดูกันครับว่ารอบแรกของแอมซอยครับเวลาจะเป็นเท่าไหร่ครับผิดขวามาครับมากับรถฮัสคาวาน่าครับตัวรถนี่จะเป็นการสุ่มเลือกนะครับผมเป็นการสุ่มให้กับนักแข่งแต่ละคนนะครับมาดูกันครับรันแรกของแอมซอยครับเปิดเวลามาจะเท่าไหร่ครับรันแรกเปิดเวลามา2:06.026 วินาทีครับแต่ยังมีแถบแดงอยู่ด้านหลังครับนี่ครับนักแข่งจากประเทศอเมริกาครับโปรเตโต้ครับเดวิด46ครับทำเวลาขึ้นมาครับ2:05.268 วินาทีครับตามมาด้วย 7KC ครับนักแข่งคนไทยของเราอีกคนนึงครับแล้วก็ตามมาด้วยแอมซอยครับในอันดับที่3คนนี้ครับเดเนียลครับ TDA88 นี่เร็วมากครับคนนี้เป็นตัวเต็งอีก1คนครับจากประเทศอิตาลีครับทำเวลารันแรกมา2:04.744 วินาทีครับสำหรับเดเนียลคนไทยของเราครับตอนนี้อันดับที่ดีที่สุดก็เป็น 7KC ครับเวลาตามหลังอันดับ1อยู่ 1:262 วินาทีครับถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ1วินาทีเนี่ยครับแต่ก็ทำแถบส้มมาอยู่ครับ2แถบส้มอยู่ตอนนี้อ้าวล้มลงไปครับ 7KC แอมซอยครับ3แถบส้มนี่ครับบักเติ้ลครับเซกเตอร์2แถบแดงมาครับเซกเตอร์3แถบส้มครับมาดูโค้งสุดท้ายครับของบักเติ้ลครับอ้าว 7KC ล้มไปอีกแล้วครับมาดูทางตรงครับก่อนเข้าเส้นชัยของบักเติ้ลครับจะขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับขึ้นมาอันดับ2ครับโอ้ตามหลังอยู่เพียงแค่ 0.097 วินาทีเท่านั้นครับสำหรับบักเติ้ลครับดูทางด้าน 7KC ครับล้มไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับและก็เข้าพิทไปครับ 7KC ช่วงนี้เราต้องมาอธิบายเรื่องแถบสีกันก่อนนะครับผม1รอบสนามนะครับจะมีทั้งหมด4เซกเตอร์จะแบ่งเป็น4ช่องนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกันครับ1แถบแดงแถบแดงหมายความว่าเวลาในเซกเตอร์นั้นของเรานะครับเร็วที่สุดเร็วกว่าทุกคนในสนามเลยครับในเซกเตอร์นั้นส่วนแถบสีส้มคือเร็วที่สุดของเวลาของตัวเองครับแต่ยังไม่ได้เร็วกว่าอันดับที่1ครับส่วนแถบสีขาวหรือแถบสีเทานั่นก็คือเวลาช้ากว่าเวลาของตัวเองในรอบที่ดีที่สุดครับเราสามารถดูได้เลยครับว่านักแข่งแต่ละคนครับเร็วที่สุดในเซกเตอร์ไหนและทำได้ดีในเซกเตอร์ไหนครับดูจากแถบสีนั่นเองครับมาต่อครับมาดูทางด้านของแอมซอยครับ3แถบเทามาครับ3แถบขาวมาเวลายังตามหลังระดับ1อยู่ 0.9 วินาทีครับสำหรับแอมซอยหมายเลข56ครับนักแข่งคนไทยของเราครับตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบ10นาทีแล้วครับซุปเปอร์นิกยังไม่มีเวลานะครับเป็นนักแข่งไทยคนเดียวที่ยังไม่มีเวลานะครับผมตอนนี้อยู่ในอันดับที่13เลยครับสำหรับซุปเปอร์นิกแล้วมาแล้วครับซุปเปอร์นิกครับ3แถบส้มมาดูเวลารันแรกของซุปเปอร์นิกกันครับ
ข้าโค้งสุดท้ายมาครับซุปเปอร์นิกออกทางตรงแหมโอ้โหตรงนี้นิดเดียวครับบานออกไปนิดนึงถ้าเข้าได้สวยกว่านี้นี่ผมว่าเวลาน่าจะดีเลยครับมาดูทางด้านของรบเยลโล่ก่อนครับนักแข่งจากอิตาลีครับคนนี้แล้วซุปเปอร์นิกอันดับ4ครับตามหลังอันดับที่1อยู่ 0.618 วินาทีครับสำหรับซุปเปอร์นิกนี่ครับทีมเมทของซุปเปอร์นิกครับแดเนียล TDA 88ครับเซกเตอร์3แถบแดงมาอีกแล้วครับขี่ดีจริงครับคนนี้เพิ่งเคยเห็นการขับขี่ของเขาปีแรกเหมือนกันครับแดเนียล TDA 88ครับ2นาที4.424วินาทีครับอันดับที่1ครับอันดับ2เป็นปักเติ้ลครับคนไทยของเราตอนนี้อยู่ในอันดับ2อันดับ4อันดับ6และอันดับที่7ครับสำหรับอันดับควอลิฟายครับนี่ครับ2แถบแดงมาอีกแล้วครับเดวิด46ครับโอ้อิตาลีเขาขี่ดีจริงครับเจ้าภาพครับจริงๆแล้วรายการเป็นรายการของอิตาลีนะครับผมรายการนี้สำหรับ WRLD ครับแล้วซุปเปอร์นิกครับตรงนี้ทำ1แถบแดงครับ2แถบส้มแต่โดนแคนเซิลแลบไปครับสังเกตจากเครื่องหมายตกใจครับด้านหลังชื่อเอ้าแล้วเดวิดล้มลงไปครับในขณะที่ทำเวลามา2แถบแดงครับ7KC ครับอันดับ7ตอนนี้2แถบส้มมาครับเหลือเวลาการควอลิฟายอีก1นาทีครับจริงๆแล้วเวลา15นาทีนี่ค่อนข้างน้อยมากนะครับสำหรับการควอลิฟายครับไหนจะออกจากพิทมาก็เสียไปเกือบ2นาทีแล้วครับแล้วตอนนี้7KC ครับ3แถบส้มมาครับอยู่ในอันดับที่7ครับ 7KC โปรเตโต้อันดับ9ครับแล้ว 7KC ขึ้นไปอันดับ5ครับโอ้เวลาตามหลังอันดับ1อยู่1วินาทีครับตอนนี้คนไทยของเราครับอันดับ2อันดับ4อันดับ5และอันดับที่7ครับสำหรับอันดับออกตัวครับแอมซอยครับโอ้ตรงนี้บานออกไปโดนแคสเซิลแลบครับแอมซอยโอ้เสียหายครับแอมซอยครับรันสุดท้ายแล้วด้วยครับก่อนหมดเวลาครับเรามาดู 7KC ครับ3แถบส้มมาในเซกเตอร์ที่3ครับแถบส้มมาครับและขึ้นไปอันดับ3ครับสำหรับ 7KC ครับอันดับที่1เป็นแดเนียลครับ TDA 88ครับอันดับ2บักเติ้ลครับอันดับ3 7KC ครับอันดับ4เดวิด46ครับอันดับ5ซุปเปอร์นิก55อันดับ6แดเนียลครับอันดับที่7แอมซอยครับคนไทยของเราครับออกสตาร์ทจากอันดับ2อันดับ3อันดับ5และอันดับที่7ครับสำหรับรุ่น Moto3 ครับโอ้โหแค่สนามแรกก็น่าดูแล้วครับสำหรับการแข่งขันในรุ่น Moto3 ครับปีนี้ยังไงก็ต้องเอาใจช่วยกันด้วยครับสำหรับนักแข่งคนไทยของเราครับมาต่อกันที่รุ่น Moto2 ครับรุ่นกลางของการแข่งขันครับรายการ WRLD ครับซึ่งรุ่นนี้แหละครับลุงประหยัดของเราครับได้ลงทำการแข่งขันด้วยครับพร้อมกับหลวงตารวยครับ Xerox ครับและกัสซี่ครับที่รับบทเป็นนักแข่งวายการ์ดครับปีนี้ครับสำหรับกัสซี่ครับและสนามแรกก็ได้ลงทำการแข่งขันเลยครับโดยมากับทีม Yamaha VR46 Master Camp Team ครับส่วน Xerox มากับทีม CF Moto ครับและลุงประหยัดมาด้วยกับรถ American Racing ครับโอลี่แฟนนั่นเองครับซึ่งในรุ่น Moto2 ครับมีปัญหาค่อนข้างจะใหญ่เยอะพอสมควรเลยครับจากกรณีของการสร้างห้องครับแล้วก็หลุดออกไปอะไรประมาณนี้ครับเลยทำให้เวลาของการควอลิฟายครับลดลงมาเหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะน้อยมากครับจากที่เดิมว่าน้อยอยู่แล้วครับจนทำให้น้อยลงไปอีกครับ10นาทีนี่คือห้ามพลาดเลยนะคุณต้องขี่แบบเต็มๆเลยนะตัวเต็งในรุ่นนี้ครับก็คงเป็น Xerox แหละครับหลวงตารวยของเรานั่นเองครับนักแข่งคนไทยของเราครับดีกรีแชมป์ในรุ่น MotoGP รายการแข่งขันในประเทศไทยของเราครับซึ่งปีนี้ลงมาทำการแข่งขันในรุ่น Moto2 ครับสำหรับ Xerox แน่นอนครับเป็นตัวเต็งอยู่แล้วครับมาครับผมกัสซี่ครับนักแข่งคนไทยของเราครับรันแรกเลือกตามหลัง Xerox ครับขี่ตามหลัง Xerox ไปครับสำหรับกัสซี่นี่ครับ Xerox ครับ1แถบแดงครับแน่นอนครับแถบแดงหมดแล้วครับนักแข่งยังไม่มีเวลากันเลยครับทุกคนเป็นแถบแดงหมดครับเซกเตอร์แรกดูครับการเข้าโค้งแบบเนียนๆครับของ Xerox คนนี้ดิโหสามารถไปกดติดตาม Xerox กันได้นะครับทุกช่องทางนะครับทั้งใน Facebook YouTube TikTok มีทุกช่องทางครับชื่อนี้เลยครับ Xerox ครับล่าสุดนี่เป็นลงทำการคัดตัวครับนักแข่ง World Series ครับแต่ก็น่าผิดหวังครับสำหรับแฟนๆชาวไทยครับปีนี้เรายังไม่ได้เห็นนักแข่งคนไทยไปแข่งในรายการ World Series นะครับเนื่องจากว่าทางรายการนะครับค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับนักแข่งในยุโรปมากกว่าครับคนไทยของเราครับถึงแม้ว่าทำอันดับได้ดีแค่ไหนก็น่าเสียดายครับไม่มีทีมเลือกครับ
มาครับมาดูรันแรกของ Exodus กันครับ3แถบแดงมาครับโค้งสุดท้ายก่อนออกทางตรงครับมาดูเวลาของ Exodus ครับเวลาจะเท่าไหร่ครับและเวลารอบแรกครับ1นาที 54.739 วินาทีครับโอ้โหอันดับ2เป็นกัสซี่ครับส่วนลุงประหยัดนี่รันแรกยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เวลานะครับนี่ครับรันแรกมาครับขึ้นมาอันดับ2ครับตามหลังอันดับ1อยู่ 0.626 วินาทีครับสำหรับลุงประหยัดบอสประหยัดของเราครับแต่ช่วงนี้ต้องเดี๋ยวต้องไปสคบอยครับบอสประหยัดนะครับโดนเรียกตัวนะครับอันดับ1ตัวนี้เป็น Exodus ครับอันดับ2ลุงประหยัดจันทคาราครับอันดับ3กัสซี่ครับ3นักแข่งคนไทยครับ1แถมซ่อมมาครับลุงประหยัดดูครับขี่ได้รอบเดียวก็เหลือ4นาทีแล้วครับนี่ครับเซกเตอร์2แถบขาวมาครับไม่ดีครับลุงประหยัดครับเซกเตอร์2เวลาไม่มาเลยครับเวลาในการทำเวลาได้เร็วที่สุดนะครับของลุงประหยัดในโหมดไทม์ทริอัลสามารถทำเวลาได้อยู่ที่1นาที 54.8 นะครับแต่ไม่มาครับเวลาในรอบควอลิฟายครับวิ่งไม่ได้จริงๆครับเมื่อวานนี้เราก็ล้มลงไปครับนี่ครับกัสซี่ครับเซกเตอร์3แถบส้มมามาดูโค้งสุดท้ายของกัสซี่ครับแล้วเลือกที่จะเข้าพิทไปครับกัสซี่มาครับผมเดี๋ยวพามาดูครับรันที่ได้เวลาของลุงประหยัดจันทคาลากันครับนี่ครับมาติด2คันด้านหน้านี่แหละครับมาติดทางด้านของ Majestic ครับหมายเลข64ซึ่งค่อนข้างที่จะแบบเวลาหายไปพอสมควรเลยนะ2คันนี้ครับกลัวจะเบรกไปชนเขาบ้างอะไรบ้างครับเนี่ยดูครับต้องมาเบรกก่อนอะคือเวลาแบบแทนที่จะได้เวลาดีกว่านี้ครับแต่ต้องมาเสียจังหวะตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้นี่โทษใครไม่ได้นะเราไปขี่ใกล้เขาเองครับไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้ด้วยครับแล้วมาติดอีกคนนึงอีกครับหมายเลข84ครับแต่ก็ยังได้อยู่นะไม่ได้ติดมากมายครับมาเสียจังหวะอยู่แค่จังหวะเดียวแหละครับเสียจังหวะก่อนเข้าโค้งนั่นแหละครับในเซกเตอร์แรกโค้งนี้ออกมาด้วยเกียร์2ครับลาก3 4ต่อ5ครับก่อนเข้าโค้งขวายาวๆครับโค้งนี้แหละครับที่เข้าเขาได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยครับสำหรับผมแล้วจะมีปัญหาอยู่ตรงช่วงนี้แหละครับของสนามครับทำให้เวลาไม่ค่อยดีเลยครับแต่ก็ยังโอเคครับที่ได้อันดับ2มาครับในรันแรกถือว่าโล่งอกไปพอสมควรครับสำหรับรอบควอลิฟายครับและก็จบไปด้วยการคว้าตำแหน่งโพสิชันของ Exodus ครับ1นาที 54.739 วินาทีครับอันดับ2ลุงประหยัดครับอันดับ3เป็นกัสซี่ครับคนไทยของเราออกตัวแถวแรกครับ1 2 3ครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลยครับสำหรับนักแข่งคนไทยของเราทั้ง3คนครับในสนามแรกของการแข่งขันปีนี้ครับก็ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันต่อไปครับในวันศุกร์นี้ครับการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับมาต่อกันที่รุ่น MotoGP ครับรุ่นใหญ่ที่สุดครับและนักแข่งโหดที่สุดแล้วครับในรุ่นนี้ครับรวมบรรดาหัวกะทิครับหลากหลายประเทศครับรวมถึงประเทศไทยด้วยครับที่มีนักแข่ง2คนครับลงทำการแข่งขันกันในรุ่นนี้ครับก็มีสุภกิจครับหมายเลข29ครับซึ่งเป็นการแข่งขันของเขาในปีแรกครับสำหรับรายการนี้แล้วก็มีอีก1คนครับที่ลงทำการแข่งขันครับนั่นก็คือ D31 ครับนี่ต้องเรียกอย่างนี้นะเพราะว่าชื่อของเขาเป็นอย่างนี้นะลงทำการแข่งขันในรุ่น MotoGP เป็นครั้งแรกครับและแข่งไทย2คนครับสำหรับรุ่นนี้นี่มีทั้งนักแข่งที่เป็นอดีตนักแข่งรายการ World Series ด้วยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการแข่งขันนี่ขับเคี่ยวกันมันมากๆครับเวลาต่อรอบนี่โอ้โหเร็วจริงๆครับสำหรับรุ่นนี้มีทั้งนักแข่งจากอินโดนีเซียนักแข่งมาเลเซียครับนักแข่งไทยครับแล้วก็มีนักแข่งยุโรปครับอิตาลีครับสเปนหลากหลายประเทศครับสำหรับการแข่งขันในรุ่น MotoGP ครับมีญี่ปุ่นด้วยครับหลากหลายประเทศครับสำหรับการแข่งขันในรุ่น MotoGP ครับมาดูรันแรกครับของนักแข่งจากประเทศอังกฤษครับมากับรถจากทีมพรีมาพรามแม็กครับดูคติครับทำเวลาขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับมาดูกัน1นาที 48.310 วินาทีครับและนี่ครับอีกคนหนึ่งครับอดีตนักแข่งรายการ World Series ครับจากทีมอาพิเลียครับแล้วโดนคอมิอูดินแซงขึ้นไปอีกครับคอมิอูดินนี่นักแข่งจากประเทศอินโดนีเซียครับทำเวลาขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งครับ1นาที 48.178 วินาทีครับ
ตอนนี้สุภกิจของเราครับยังไม่มีเวลานะครับนักแข่งคนไทยของเราครับสุภกิจ29ครับกับ D31 ครับซึ่ง D31 ตอนนี้อยู่ในพิทครับสุภกิจทำ2แถบส้มมาครับหมายเลข96ครับคริสไรเดอร์2แถบส้มมาครับสุภกิจครับอยู่ในแถบที่14ครับ3แถบส้มเป็นการแข่งขันครั้งแรกของสุภกิจนะครับการแข่งขันครั้งแรกรายการแรกด้วยครับหลังจากที่ขี่อยู่ในโหมดออนไลน์ขี่เล่นคนเดียวมาเนิ่นนานครับคราวนี้มาขี่ทดสอบความสามารถของตัวเองครับในรายการ WRLD ครับแล้วขึ้นมาอยู่ในอันดับ8ครับสำหรับสุภกิจครับเวลาตามหลังอันดับ1อยู่ 0.824 วินาทีครับสุภกิจ29ถือว่ารันแรกทำเวลาได้ค่อนข้างดีเลยครับสุภกิจมากับรถ Red Bull KTM ครับแล้วมาดูครับรันสุดท้ายของสุภกิจ29ครับนักแข่งคนไทยของเราครับในช่วง2นาทีสุดท้ายครับทำ2แถบแดงมาครับในขณะที่อันดับที่1ตอนนี้1นาที 47.907 วินาทีนะครับสุภกิจเวลาตามหลังอันดับที่1อยู่1วินาทีนะครับ2แถบแดงมาครับสำหรับสุภกิจเรามาดูเวลาของเขาครับรอบนี้เข่าโค้งแบบเนียนๆครับมาดูโค้งขวาครับโค้งขวายาวนี่ครับโอ้โหโคตรเนียนครับโค้งนี้3แถบแดงครับสุภกิจนี่ครับโค้งนี้อาจจะเสียนิดนึงครับแต่ก็ได้อยู่มาดูโค้งสุดท้ายครับของสุภกิจครับ3แถบแดงมาออกทางตรงสุดท้ายครับหน้าพิทก่อนเข้าเส้นชัยและเวลาของเขาก็คือ1นาที 47.761 วินาทีครับขึ้นมาอันดับ1เลยครับนำอันดับ2อยู่ 0.146 วินาทีครับเวลาสุดยอดครับสำหรับสุภกิจครับกับครั้งแรกของเขาครับแล้วมาดูครับ D31 ครับยังไม่มีเวลานะครับนักแข่งคนไทยของเราอีกคนนึงครับ1แถบส้มมาครับสำหรับ D31 ครับสองแถบส้มมาครับรอบนี้ต้องห้ามพลาดแล้วนะครับสำหรับ D31 ครับเพราะยังไม่มีเวลานะครับหมายเลข11ครับ D31 3แถบส้มมาครับ D31 ครับภาพไม่ได้จับเลยครับตอนนี้มาจับอันดับ2ครับอดีตนักแข่ง World Series ครับคนนี้เราไปติดรถด้านหน้าครับ NES RR ครับ NES RR บานออกไปครับอ้าวแล้ว D31 ครับโดนแคนเซิลแล็บไปครับไม่มีเวลาครับสำหรับการแข่งขันครั้งแรกในรุ่น MotoGP ครับสนามแรกครับไม่มีเวลาครับออกสตาร์ทจากอันดับที่19ไปเลยครับ D31 ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่สุภกิจ29ด้วยนะครับที่ได้ตำแหน่ง Pole Position ครับแล้วก็ยินดีกับนักแข่งไทยทุกคนด้วยครับที่ทำผลงานกันได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับสำหรับสนามแรกในการแข่งขันนะครับสำหรับการแข่งขันจริงนะครับจะทำการแข่งขันกันในวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้ครับตั้งแต่เวลา 5:45 นาทีเป็นต้นไปนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับผมเพื่อนๆสามารถรับชมได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างครับที่ผมลงไว้ให้นะครับผมสำหรับใครที่อยากรับชมสดๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้รับชมสดๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปรวบรวมการแข่งขันทั้ง3รุ่นมาฝากกันนะครับผมยังไงก็ต้องฝากเอาใจช่วยนักแข่งคนไทยทั้งหมดด้วยนะครับให้ทำผลงานดีๆนะครับผมให้เพื่อนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ